สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทําขนมอันน,นึ่งหน้ามาพาะพร้าวขูดกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะแอดก็ใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่120กรัมค่ะแป้งมัน30กรัม แป้งเทาเ้าใยม่อมยี่สิบหกรัมผสมแป้งให้เข้ากันค่ะน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาตามด้วยหัวกะทิค่ะ250 ml ค่ะเราก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะ เดี๋ยวเราก็จะผสมแป้งแล้วก็กะทินะคะผสมให้เข้ากันค่ะโอเคอันนี้ก็ใส่ให้หมดเลยค่ะผสมให้เข้ากันเลยนะคะและตามด้วยน้ำอัญชันค่ะอยู่ที่150 ml นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ให้หมดเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มสีสันให้กับตัวขนมของเรานะคะนำมากรองด้วยกระชอนค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนเดี๋ยวเราก็จะนำขนมข,นมของเรานะคะลงไปเนื่งค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นมพะพร้าวทึนทึกขูดค่ะแล้วก็โรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเอาไว้สําหรับโรยหน้าขนมเวลานื่อค่ะจากนั้นค่ะนําถ้วยนะคะมาเนึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะอันนี้เราก็จะเนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะ5นาทีโอเคค่ะตอนนี้นะคะถ้วยของเราก็ร้อนแล้วค่ะเราก็นําขนมของเราค่ะลงมาหยอดใส่ในถ้วยของเราเลยเวลาหยอดนะคะคนแป้งด้วยค่ะ แล้วก็จะใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งด้วยไฟรแรง10นาทีค่ะโอเคตอนนี้นะคะขนมเราก็นึ่งได้10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมพะพร้าวทึนทึกนะคะมาหยอดลงไปในหน้าขนมของเราเลยค่ะ ปริมาณก็ตามชอบนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งให้มะพร้าวร้อนค่ะประมาณ5นาทีนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็พักขนมให้เย็นค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็นำมาแกะทานกันเลยนะคะหน้าตาขนมของเราก็จะประมาณนี้ค่ะ แมเรียกว่าขนมอันชั้นนึ่งหน้ามะพร้าวขูดค่ะทำกินเองเอง,ง่ายๆนะคะเป็นขนมบ้านๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะให้ดูนะคะเนื้อขนมของเรานะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่จานแล้วก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้ปลายช้อนนะคะจุ่มน้ำเล็กน้อยเวลาแกะค่ะจะได้แกะง่ายๆนะคะมันจะได้ไม่ติดช้อนของเราค่ะหน้าตาขนมเราก็ประมาณนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวทำให้เสร็จเดี๋ยวค่อยนำไปเสิร์ฟกันนะคะค่ะมะพร้าวทึนทึกนะคะเราสามารถใส่ที่หลังก็ได้ค่ะเพียงแต่วว่าเรานึ่งให้รอแล้วค่อยนำมาใส่นะคะอันนี้แอดอาจจะใส่ก่อนเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วมะพร้าวมันจะแห้งนะคะใส่ที่หลังก็จะดีกว่านี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมอันชันนึ่งหน้ามะพร้าวขูดค่ะก็ทํากินเองง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ให้ดูเนื้อขนมของเราค่ะสูตรนี้นะคะขนมของเราจะเหนียวและนุม่มแล้วก็ความหวานก็กําลังพอดีค่ะทํากินเองง่ายๆเลยนะคะ หน้าตาขนมหงเราก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองปไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ